นักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงที่2นะคะจะเรียนเรื่องสัดส่วนโดยก่อนที่จะเรียนเรื่องสัดส่วนและมารู้จักสัดส่วนเราขอคุณครูขอทบทวนนะคะเกี่ยวกับอัตราส่วนที่เข้ากันเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยครูจะกำหนดอัตราส่วนให้2อัตราส่วนแล้วให้นักเรียนคิดนะคะว่าเราจะมีวิธีการในการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้เนี่ยได้เป็นอะไรออกมาบ้างโดยจะให้นักเรียนหาเพิ่ม2อัตราส่วนนะคะกำหนดให้2อัตราส่วนและให้หาเพิ่มอีก2อัตราส่วนเตรียมปากกาแล้วก็กระดาษให้พร้อมนะยัง
ครดีกันเองอ้าวทำไมคะหนูได้คำตอบเป็นเท่าไหร่มาบอกมาเลยค่ะผิดไม่เป็นไร12 ต่อ 6การเรียนได้คำตอบมาคือ12 ต่อ 6โอเคทีนี้นักเรียนช่วยกันดูว่าคำตอบหนูกับคำตอบการเรียนใครก็สปอนเหมือนกันไหมมีใครได้ตอบเหมือนเพื่อนทุกคนค่ะโอเคแสดงว่าผิดเหมือนกันใต้แตกต่างผิดไหมไม่ผิดนี่ฟังตรงนี้ทำไมได้2 ต่อ 1เราหายยังไงถึงได้2 ต่อ 1ออกมาคะหารด้วยอะไรหารด้วย3หารด้วย3ทั้งตัวหน้าและก็ตัวหลังใช่ไหมฉะนั้น3หารด้วย6คำตอบมาเป็น2และ3หาร3คำตอบมาก็เป็นเท่าไหร่1ถูกไหมถูกโอเคต่อไปอันที่2ค่ะ12 ต่อ 6เด็กชายกาลเนกตอบมาเนี่ยใช้หลักการหารเมื่อกี้ไหมคะใช่อันนี้ทำยังไงถึงได้12 ต่อ 6เราคือใช้หลักการอะไรใช้หลักการคูณโอเคถูกต้องเอาอะไรมาคูณ2เอา2มาคูณคือ2คูณ6เป็นเท่าไหร่12 2คูณ3เป็นเท่าไหร่6ฉะนั้นโจทย์ข้อนี้อัตราส่วนที่หนูหามาได้คือ2 ต่อ 1แล้วก็12ต่อ6เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันกับเท่าไหร่คะ6 ต่อ 3ทีนี้เราเรียนมาเนี่ยเราบอกว่าการเขียนอัตราส่วนเนี่ยเราเขียนได้2วิธีใช่หรือไม่วิธีแรกคือเขียนโดยใส่จุดคู่วิธีที่2เขียนแบบไหนคะเขียนให้เป็นรูปเศษส่วนก็ได้ฉะนั้นอันแรกถูกต้องค่ะตบมือให้เพื่อนด้วยที่กำหนดให้สองอัตราส่วนนี้เป็นยังไงด้วยเท่ากันด้วยฉะนั้น2
2ต่อ4มี5เท่ากับเท่าไหร่4ต่อ8ประมาณนี้โอเคเนาะนี่คือการตรวจสอบนอกจากตรวจสอบด้วยการคุณป้าแล้วมันยังคุณป้าตรวจสอบได้อีกวิธีไหนบ้างคุณป้าเสร็จเราสามารถตรวจสอบด้วยวิธีไหนได้อีกตรวจสอบได้ด้วยวิธีไหนอีกคะครูได้ไหมครูได้หรือไม่ได้ครูได้ไหมเอ่ยใช่หลักการครูได้ไหมคะครูได้ค่ะเอาอะไรคูณกับอะไรอัตราส่วนที่เท่ากันตรงนี้ก็คือ2ต่อ4แล้วมันเท่ากับ4ต่อ8เรามองภาพมันไม่เท่าแต่จริงแล้วมันเท่าเพราะว่า4ต่อ8ตรงนี้สามารถนำอะไรมาหารคะนำ2มาหารก็จะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้2ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ2ต่อ4เท่ากันมั้ยอัตราส่วนที่เท่ากันคือปริมาณหน้าเท่ากับปริมาณหน้าปริมาณเท่ากับปริมาณหลังฉะนั้นแสดงว่านอกจากคูณไพ่เมื่อกี้เราสามารถใช้หลักการอะไรหลักการหารได้คือเอาอะไรมาหารคะเอา2มาหาร4กับ8แล้วต้องเท่ากับอะไร2ต่อ4หรือใช้หลักการคูณได้ไหมคะได้ไม่ได้ได้หลักการคูณคูณอะไรก็เอา2มาคูณ2ต่อ4ใช่ไหมคะ2คูณ2เป็น4แล้วก็2คูณ4เป็นเท่าไหร่เป็น8โอเคสรุปแล้วเราตรวจสอบได้วิธีเร็วที่สุดคืออะไรคูณไพ่แต่บางคนถนัดคูณก็ได้บางคนถนัดหารก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้มาดูนิดนึงนิดนึงนะคะทวนเมื่อกี้ว่าเราสามารถตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยวิธีการคูณไพ่คูณไพ่เป็นแบบนี้เพราะบางคนเป็นไงคะชั่วโมงที่แล้วคูณไพ่คืออย่างนี้การมีคูณง่ายๆเวลาคูณไพ่ก็คือถ้าให้อัตราส่วนนั้นเป็น a ต่อ b และ c ต่อ d คูณไพ่ออกมาก็จะเป็น a คูณ d จะต้องเท่ากับอะไรคะ b คูณ c แต่ถ้า a คูณ d ไม่เท่ากับ b คูณ c นั่นหมายความว่าอัตราส่วนสองอัตราส่วนนั้นเป็นยังไงไม่เท่ากันอยากถามไหมคะเมื่อไม่ถามคุณครูมีกิจกรรมกลุ่มนะคะจัดกลุ่มกลุ่มละ3คนนะนี่เพื่อให้มันง่ายเราจะนับไล่ไปค่ะ1 2 3นี่คือกลุ่มที่1นับไปค่ะ1 2 3ขยับไปอีกชิ้นกันนิดนึงนับให้ได้กลุ่มละ3คนนะคะเออว่าขยับก็ยิ่งได้ชิ้นกันอย่างเช่นใช้นานสามคนอย่างกีดาคาก็ขยับมาที่ตรงนี้นะคะไม่ต้องขยับเยอะขยับไม่ได้สามค่ะค่ะดีมากนี่ฟังนะคะฟังดีๆเกมนี้จะเป็นเกมหาคู่เป็นกิจกรรมการหาคู่หาคู่ยังไงก็คือครูจะมีอัตราส่วนมาให้แต่ละกลุ่มจะมีอัตราส่วนมาให้คนละหนึ่งอัตราส่วนแล้วให้นักเรียนมองหาคู่ของตัวเองว่าอัตราส่วนของนักเรียนที่เราได้เนี่ยเท่ากับอัตราส่วนของกลุ่มไหนนะคะกลุ่มไหนจะคู่ได้เร็วสุด3คู่แรกจะได้แต้ม5แต้มนะคะที่เหลือก็จะเป็น3คะแนน3แต้ม3คะแนนทีนี้กติกาคือให้นักเรียนเลือกตัวแทนมา1คนอย่าประมาทนะให้เลือกตัวแทนมาหนึ่งคนเพื่อที่จะมารับบัตรโจรมารับบัตรโจรเสร็จแล้วตัวแทนคนนี้มีหน้าที่ถือโชว์นะคะถือโชว์เสร็จมันจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วให้นักเรียนมองหาคู่ของตัวเองแล้วคนที่ถือบัตรตัวนี้แหละเพื่อนสองคนก็ช่วยกันคิดเธอต้องไปคู่คนนั้นแล้วจะไปหาคู่ตัวเองแล้วก็จับคู่มาแล้วนะโอเคนะคะส่งตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนมาได้ความบันไดที่มันเกิดมันเกิดไม่ได้
อ6กับอะไรเอ่ย5ต่อ9อาจจะมีคนจับคู่ผิดไหมคะนักเรียนเนาะดูค่ะดูสีนักเรียนช่วยค่ะกลุ่มที่มาที่หลังแอบปัดหางไปทางนู้นนิดนึงปัดแถวค่ะปัดแถวนักเรียนช่วยกันดูผู้เล่นคิดตามนะคะนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าในการคำนวณเนี่ยในการคำนวณในการคูณไขว้อัตราส่วนที่มาในรูปแบบนี้เราควรเปลี่ยนยังไงคะให้อยู่ในรูปอะไรเศษส่วนมันจะง่ายต่อการคำนวณเนาะคือบ้างคูณได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็นักเรียนต้องรู้จักแก้ปัญหานะคะดู7ต่อ3ค่ะ14ต่อ6นักเรียนที่ว่าคู่นี้เหมาะที่ได้5แต้มยัง7ต่อเท่ากันเท่ากันไหมคะเท่ากันทำยังไงคูณไขว้ได้7คูณอะไรเอ่ย7คูณอะไรคะ7ตัวนี้คูณกับอะไรคูณกับ2ได้14มั้ยนี่เราจะคูณอ่ะ2คูณ3เป็นเท่าไหร่เป็น6อ่ะโอเคกลุ่มนี้ถูกต้องกับคูณได้ถูกค่ะตบมือให้เพื่อนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับไปติดบนกระดานช่วยครูที่จะ
เคแล้วเราพบว่าอัตราส่วนของอัตราส่วนที่เท่ากันทีนี้ทำยังไงต่อเราก็แก้สมการต่อด้วยการนำอะไร
จะเป็นเท่าไหร่7คูณ6หารด้วยอะไร3เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ e นะคะทีนี้ทำไง3กับ6ตัดได้ไหมตัดได้ค่ะ3 1เป็นอะไร3 3ไปได้6 3 2เป็น6ฉะนั้นเหลือเลขอะไรคูณกันเลข7คูณกับเลข2ฉะนั้นคำตอบ e เป็นเท่าไหร่14ดังนั้นการหาค่าตัวเลขเราอาจจะใช้หลักการคูณอาจจะใช้หลักการหารและสุดท้ายเราอาจจะใช้หลักการอะไรคูณไขว้แต่วิธีการที่เร็วที่สุดคือวิธีการไหนคะเนี่ยคูณไขว้ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง3รายการนี้นะคะอันนี้ตรวจสอบนะคะนิดนึงเรื่องค่ะสำหรับการหาค่าตัวแปรในสัดส่วนนักเรียนดูอันแรกเราบอกว่าเราอาจจะใช้หลักการคูณก็ได้เอาอะไรมาคูณก็คือเอา5มาคูณ4ต่อ7เท่ากับ4ต่อ35เราสามารถใช้หลักการคูณโดยนำ5เนี่ยมาคูณกับ4ต่อ7คำตอบเป็นเท่าไหร่20ต่อ75เป็นเท่าไหร่คะ35ขอโทษอีกทีนะคะฉะนั้นตรงนี้35เท่ากันกับ35เหมือนกันดังนั้น c ของเราคือเท่าไหร่คะ20ค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นักเรียนอาจจะใช้หลักการหารก็ได้ค่ะทีนี้18ต่อ42เท่ากับอะไร3ต่อ a ทีนี้ a คืออะไรเราบอกว่า18สามารถหารด้วย6ได้คำตอบเป็น3แล้ว42หารด้วย6ก็ได้คำตอบเช่นกันคือ7ฉะนั้นหลักการหารตรงนี้ a ของเรียนเท่ากับอะไร7เท่ากับ7นะคะสุดท้ายคือวิธีที่เร็วที่สุดค่ะคือการคูณไขว้ตรงนี้เราใช้วิธีการคูณไขว้ในการหาค่าตัวแปรในสัดส่วนนะคะจาก34ต่อ51เท่ากับอะไร m ต่อ39คูณไขว้ก็จะได้หน้าตาเหมือนตัวอย่างบนจอนี้นะคะตัดทอนเสร็จเรียบร้อยก็ a เท่ากับเท่าไหร่คะ26เนาะค่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะโอเคทีนี้มีกิจกรรมกลุ่มอีกเช่นเดียวกันค่ะเป็นการหาปริศนาเลขไขว้ปกติเราจะเจอปริศนาอะไรคะอักษรไขว้ตอนนี้จะเป็นตัวเลขค่ะส่งตัวแทนมารับใบโจทย
16ต่อ17เท่ากับ n ต่อ68ซึ่งหาคำตอบมาให้นักเรียนแล้วด้วยทีมนะคะคำตอบของเราก็คือคำตอบเป็นเท่าไหร่64ฉะนั้น64นักเรียน60แล้วก็เติมอะไรอีก1ตัวเลข4 1ตัวฉะนั้นแนวนอนแนวตั้งของข้อ0เราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วทีนี้เป็นหน้าที่ของงานกลุ่มนักเรียนทุกคนนะคะให้หาข้อที่เหลือแล้วช่วยกันเติมตัวเลขแล้วครูจะเฉลยนะคะว่านักเรียนหามาถูกหรือผิดอันดับแรกเราเขียนชื่อสมาชิกก่อนและช่วยกันทีนี้สามารถพ่นหน้าด้านหลังนะคะหรืออาจจะพ่นในกระดาษที่พบที่นักเรียนเตรียมมาก็ได้ค่ะให้เวลาสัก10นาทีใครสงสัยถามได้นะคะช่วยกันให้ปากด้านกระดาษทีนี้ในการทำงานกลุ่มนักเรียนแบ่งหน้าที่กันมันมีหลายข้อมาเรียนมาจ้าเธอทำข้อหนึ่งฉันทำข้อสองฉันทำข้อสามนะคะโอ้
่งยิ่งไปยิ่งผูกแล้วข้อสอบแล้วก็ไปสิ่งที่เราได้พูดเรื่องของแล้วหัวหน้าห้องเรียน
ตอบคุณน้อยอะไรคือสัดส่วนสัดส่วนไหมเท่าไหร่ยังไงถือว่าเป็นสัดส่วนนะ